สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อมื้อนี้สิพามาเว้าเรื่องอีหยังก่อนสิเว้าก็ให้เบิ่งดอกไม้งามๆซะก่อนดอกไม้หิมะโอ้โหมานี่สิมาเว้าเรื่องค่าดองพี่น้องคันเว้าง่ายๆแบบบ้านเฮาก็ว่าค่าอีปิเนาะว่าแม่มานี่แต่งงานกับ คุณสาฝรั่งนี่ได้ค่าดองบ่ได้หรือบ่ได้คันได้ได้เท่าใดแต่ว่าก่อนสิเว้าก็สิรอให้ฟังให้เบิ่งคลิปให้เบิ่งวิวงามๆซะก่อนเด้อสวยๆงามๆหน้าฮ้อนกระดอกขาวเด้พี่น้องต้นนี่หอมๆต้นทั้งพุ่นกระดอกขาวพุ่นแต่ว่าบ่หอมว่าต้นนี่หอมอุ่นสลาเด้อคันเห็นกลางคืนกับวัดผีหลอกเนาะปล่อยผู้เดียวเนี่ยพาชมสวนดอกไม้หรือว่าสวนดอกหิมะก่อนจะพาเดินไปทางพุ่นพี่น้องมันสิไปพาไปทางไม้เด้ไปทางปลิ่นทางผุ่นข้ามถนนไปทางผุ่นแล้วก็สิเล่าเรื่องน้ำเล่าเรื่องคุณผัวมาให้ค่าสินสอดทองมั่นเมียสุดสวยเท่าไหร่ดอกอีสเตอร์สำหรับอีสเตอร์ใกล้คืนแล้วหอยแมวบ่อนี่พี่น้องใหม่ๆเด้เนี่ยมื้อเช้านี่เด้มาขัวมาเขียดมาขี่มาเหี่ยวซั่นนี่บ่หั่นเด้เห็นบ่นี่สิเอาพริกไทยมาไว้ใส่มันจังบ่มาขี่มาเหี่ยวหั่นเด้ว่าหอยแมวหรือหอยกวางเนาะบัดนี้พี่น้องแม่มาว่าหอยกวางหรือเปล่าแม่ว่ากวางคือมาตัวเดียวเพราะว่าคันแม่มันก็สิหอยใหญ่แท้นี่แม่นั่นมาตอนใกล้สว่างเด้นี่แม่มาว่านี่ดีนั่นบ่ได้กินดอกไม้อยู่คันเป็นกวางเด้เสียงนกก็ฮ้อนห้องมวนหูดีนะพี่น้องตอนเช้านะยังมีความสุขของมันพี่จิงสิได้ให้อาหารนกอยู่แต่ว่าแม่มาคิดว่าหิมะคือสิบ่ตกแล้วเลยหน้าใบไม้พี่เราซั่นเนี่ยหอยอยู่แม่มาก็เลยเอาไปเก็บแล้วบ้านอุปกรณ์สำหรับใส่อาหารนกนะแม่บ่ต้องกินดอกมึงน่ะไม่หากินของคนอื่นพุ่นเพราะว่าของแม่มาเก็บแล้วต้นไผ่ก็เต็มมาเต็มกอไผ่แม่มาห้อยกว่างดีพี่น้องหันเด้เห็นบ่เนี่ยเนี่ยห้อยมันลึกๆแล้วก็เป็นยกขยงสุนนะเนี่ยเด้มาแต่ผุ่นมาแต่ทั้งปลาผุ่นปลาเพิ่นเลยนี่ที่แม่มาไปเบิ่งอยู่ทะเลน่ะกว่างแล้วมันก็แล่นถึงมันนี่นะมาหากินดอกไม้มาหากินต้นไม้คนแหละดีนะมันแจ้งก่อนมันอาจจะมาก่อนใกล้แจ้งมันเลยย่านมันเลยบ่ทันได้กินอีหยังอยู่อีกายนี่ดอกไม้แม่เอม่าเนาะเกือบร้อยดอกเนาะดอกตุ่มดอกกุหลาบสีเหลืองเบิดเอาไว้ให้เบิ่งต่างหน้าดอกเดียวยังว่าแต่สิได้ที่หยังเว้ากับหมู่อยู่ศูนย์ให้กว้างเด้พี่น้องเอ้ยย้ําศูนย์กับศูนย์อย่าให้มันเป็นตะสร้างเนาะแต่ก่อนแม่เอม่ามักพาข้าวที่ซอยนี่เนาะเนี่ยซอยลอดใต้อุโมงค์แม่เอม่าเรียกสอบเรียกลอดใต้อุโมงค์คือลอดใต้ต้นไม้แหละแต่ว่าบัดนี้บ่ไปเด้พี่น้องบ่พาไปเพิ่งวุ่นพี่พามาทางใหม่นี่บัดนี้อันทางนี่สำหรับให้คนยางให้มายางแล้วทางจักรยานไปจากทางเนี่ยรถมาวิ่งบ่ได้เด้อปั๊บได้โดนปั๊บเด้คล้ายๆต้นกระบองเพชรนะพี่น้องเหลี่ยมปุลูปิลี่แล้วก็ได้ทายมันงามมื้อเช้านี้เห็นข้าเจ้าเกตหิมะมื้อเช้าแม่มาตื่นแต่เช้า 6:00 นเห็นข้าเจ้าเกตหิมะโอ้ยจะเฝ้าเกตสิทายอยู่สนอกข้าเจ้าบ่ได้ยินข้าเจ้าก็เลยเกตวันนี้ก็เริ่มอันอุ่นอากาศเริ่มอุ่นแดดก็เริ่มออกกันละลายเบิดเห็นมานี่ทั้งทางคนยางทั้งทางรถหดทางเลี้ยวแล้วพี่น้องไม่ไปตรงนะคะไม่ตรงไปนะคะไม่ไปตรงอวยมาทางนี้ค่ะประมาณ1กิโลเห็นบ่นี่อีก1กิโลเมตรก็สิฮอดอันภูเขาลูกน้อยที่แม่มาเคยย่างผ่านตลอดแหละเห็นบ่นี่ไปทางนี้เลยพวกเราไปเล่าเรื่องราวเก่าๆ กับความหนาวเหน็บที่จริงแม่มาบ่ค่อยอันมักเว้าเป็นใดด้วยจ้ามักเว้าอันเว้าประมาณว่าถ่ายคลิปไปนําย่างไปนําแล้วก็เว้าเรื่องราวไปนําเพราะหยัง
พ่อแม่มาสิหอบขึ้นรถบ่ได้เป็นโรคหอบหืดได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันเมื่อยน่ะแม่มันบ่เหมาะกับเจ้าของแม่พี่น้องบ่แม่นว่าอุ๊ยไปเห็นคนอื่นเฮ็ดแล้วอยากเฮ็ดนําบ่แม่นจ้ะที่แม่มาออกมาข้างนอกหมายถึงว่าให้แบบว่าร่างกายเฮาได้รับอากาศบริสุทธิ์มากมันบ่พี่น้องมาหายใจออกมาอย่างครึ่งชั่วโมงก็ยังดีจังซี่แหมเห็นน่ะเห็นบ่เว้าแค่นี่เห็นบ่ให้ที่เจ้าเบิ่งนี่เห็นคนอื่นเขาเฮ็ดเอ้าคือถือกล้องยางเว้าได้สบายหั่นดอกเออเจ้าของนี่บ่ได้ต้องหาหม่องยางไปแล้วก็ไปนั่งเซาเมื่อยแล้วก็จังเว้าสิมาทั้งยางทั้งเว้าสิบ่ได้หอบขึ้นหอบขึ้นแล้วน่ะเห็นบ่พี่น้องจังนักกาแฟแน่นักขาตั้งกล้องเนี่ยยืมกระเป๋าอันเอ็มม่ามากระเป๋าเอ็มม่าตัวนี้ไว้สำหรับอย่างก็เนาะสำหรับเวลามื้อใดคุณครูพามีกิจกรรมออกไปย่างนอกโรงเรียนเอาอาหารไปกินมันสิใส่กระเป๋าตัวนี้ล่ะเมียก็เลี้ยวของลูกมาใส่มีคนมาย่างเด้อคุณฝรั่งหมาเด้อนี่หมาห้อยหมากับห้อยคนชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินไปทางไหนก็มีแต่หมาพาเดินน้องพี่น้องคนหักหมาแม่มากกะฮักแต่ว่าบ่มีเงินซื้อมันแพงค่ารักษามันก็แพงนี่โอ้ยวิวสวยเดี๋ยวจะให้ดูความตุ้ยหนุ้ยของแม่มากนะพูดนกหรอกยังเช้าอยู่นกก็เพิ่งตื่นยังบอกพี่น้องเอาละลายหมดแล้วใส่ไว้ก็ได้ผีบ้าสิเลยพี่น้องเอ้ยผีบ้ามาเล่นปลาเล่นดงผู้เดียวมึงไข่มันห้อนเลยพี่น้องก็เลยถอดเสียแขนยาวอะไรสิเว้าตอนที่มาปุ๋ยป่านี่เนี่ยขากล้องมันสั่นกันยื้อๆเอาเนาะเพราะว่าแม่มาเกิดมาเป็นคนสูงพี่น้องขากล้องมันสั่นนั้นได้จ้ากะสิมาเว้าเด้อบัดนี้เด้ออ่าที่แรกว่าสิพาไปเว้าพุ่นหิมะมันตกหลายมันงามก็เลยสิเว้าตรงนี้ล่ะอันก็ได้อยู่เด้อจ้าค่าดองนั่นค่าดองคุณสาเอาให้นั่นอันแต่งงานกันนั่นถามว่าค่าดองนี่หลายปานใดกะ10,000 10,000 10,000น้องพี่น้องร้องยาวบ่ได้มันสิโดนลิขสิทธิ์อีกอย่างเฮาก็ร้องบ่ได้ร้องได้แค่นี้แล้วจ้ะก็ได้แสนนึงเด้อแม่นบ่เฮา10,000นี่แสนนึงเด้เนาะก็ได้แสนนึงกะ10กว่าปีที่แล้วนะพี่น้องก็ได้แสนนึงก็ถามว่าแสนนึงมีทองบ่มีแหวนเพชรจัก5 6กะรัตบ่บ่มีแล้วจ้ะก็มีแต่เงินแสนนึงเงินเพิ่นเด้อบ่แม่นเงินแม่มาเด้อแต่ว่าแม่มาจะเว้าเพิ่นฟังมีคนอยู่หมู่บ้านแม่เอม่าได้จักก็มีคนหักคนสร้างคนแพงเนาะมาเว้าปันแม่เอม่าฟังอยู่ได้ว่าโอ้ยมียายอีกนึงว่าให้มึงว่าซั่นว่าเฮ้ยมันเงินเจ้าของอยู่บ่ว่าซั่นอันแม่นเงินผัวฝรั่งแท้บ่เนาะบ่แม่นไปหายืมเงินอันทั้งอื่นอันมาแต่งเจ้าของแล้วก็ยืมแล้วก็เอาไปคืนเขาบ่ว่าซั่นมีคนมาเว้าปันฟังอยู่เด้บัดนี้หั่นก็สิมาว่าด้วยจ้ะก็แม่นความเล่าอีหลีเด้พี่น้องยืมเงินมาแต่งอีหลีมาแต่งตู่แม่เอม่านั่นคุณสาน่ะแต่ว่ายืมเพราะหยังเราบอกว่าเราพกเงินอยู่ในฝรั่งเขาจะมีบัญชีที่แบบว่าสำหรับเก็บเนาะพี่น้องเก็บแบบว่าเก็บสิบ่ถอนแล้วก็อีกบัญชีนึงก็ที่เป็นบัญชีแบบว่าเฮาใช้ประจำน่ะแม่พี่น้องนั่นแหละแล้วเอาแต่ ATM อันนั้นไปนําแล้วว่าบัดนี้เงินเราน่ะมีบ่ฮอดบ่ฮอดแสนแล้วก็เราสิเอามาเที่ยวนําระวังซิก็เลยเฮ็ดจังได๋ดีเนาะจะได้เงินฝรั่งวันนี้พี่น้องมีอะไรเงินฝรั่งก็เลยให้แม่เนี่ยไปยืมย้ายอันนึงบ่รู้ว่าย้ายหยังแกกับคนมีเงินอยู่เดี๋ยวนี้ก็จำบ่ได้แล้วว่าเราอยู่หม่องใดไปยืมมา 50,000 พอเราบอกว่าสั่นมีพออยู่ 50,000 แต่ว่าอีก 50,000 นั่นบ่มีว่าสั่นก็เลยบอกแล้วว่าก็หันสิไปหายืมแต่ว่าคันเสร็จจากงานแล้วเธอกลับบ้านเธอต้องส่งมาให้เด้ว่าสั่นส่งก็ส่งว่าสั่นละว่าบ่เป็นหยังว่าสั่นนั่นแหละก็เลยไปยืมอยู่ไทยศรีวิไลเลยพี่น้องก็ได้ยืมคือย้ายนั่นว่าอีหลีแต่ว่ายืมแล้วบ่แม่นว่าเอามาแต่งแล้วเอาไปคืนเขาได้พี่น้องก็คือเงินแสนน่ะแม่มากก็ได้เต็มๆได้จ้าสิบอกให้หนาวแล้วบัดนี้ใส่เสื้อก่อนเอาจับจังซี่ดีกว่านะพี่น้อง
ใกล้เนี่ยอย่าตกใจเด้อนายข้างน้อยอยู่นั่นแหละก็คือหมายถึงว่ายืมแล้วแม่เอมาการก็ได้ก็ได้เลยได้ทั้งแสนเลยวันนี้เรากลับมานี่เรากลับมาก่อนมื้อนึงบอกว่าพี่น้องตอนนั้นแต่งงานกันเพราะว่าแม่เอมานี่จดทะเบียนซะก่อนจดทะเบียนแล้วๆก็จังแต่งงานทีหลังก็เลยจําบ่ได้ว่ามื้อเจ้าของแต่งงานมื้อใดแต่ว่าจดทะเบียนน่ะจําได้อยู่สิงหาจดทะเบียนนั่นแต่ว่าแต่งงานนี่จักจับพิธีแต่งงานบ่รู้ว่าไอ้มื้อใดเด้อนั่นล่ะก็คือได้แสนนึงเต็มถามว่าให้แม่บ่ล่ะเข็มมึงให้แม่บ่ล่ะค่าดองนะซั่นให้อยู่เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าแม่เอ้มาจะบอกค่าดองของแม่เอ้มารอบ2ก็ซะว่ารอบ2ซะเนาะคนแรกก็เป็นพ่อของลูกซะคนไทยมารอบ2นี่ถามว่าให้แม่บ่ให้เด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ให้เบิดทั้งแสนเด้เพราะหยังเพราะว่าแม่มาคิดว่าคนแรกก็ให้แล้วคนที่2นี่ให้ก็ให้บ่ได้แต่ว่าเฮาก็ให้ซะเพราะจังได๋ก็แม่เฮามันบ่พี่น้องก็เลยให้เรานี่จําบ่ผิดนี่ให้เรา 30,000 บ่ว่าพี่น้องให้เพิ่นละ 30,000 แล้วก็เหลือหันกะฝากเขาเจ้าของแน่ฝากเขาธนาคารเจ้าของให้อาอิดน้ําแน่ให้อ้อยน้ําแน่ฝากเขาแต่ว่าของแม่ดูเนี่ยเอามาใส่บ่แล้วถอนมาใส่บ่แล้วของแม่ไอ้มาดิเด้ถอนมาใส่บ่แล้วค่าดอกนะพี่น้องแล้วหลังจากกลับมาบัดนี้แล้วก็ส่งเงินไปให้อันคุณยายทองมาบอกว่าคันจําบ่ผิดนะคุณยายทองมาก็ไปอันไปใส่คืนเขายายอยู่ศรีวิไลน่ะพี่น้องขอว่าอย่าได้เงินฝรั่งกันยังว่าแล้วก็ไปคืนก็ใส่ดอกก็ดอกบ่แพงดอกเพราะว่ายืมมาบ่หลายมื้อเนาะนั่นล่ะบัดทีนี้หั่นอันค่าดอกน่ะก็แสนแอนแสนแอนแค่นพี่น้องที่จริงน่ะแม่ไอ้มานึกว่ามันเพิ่นน่ะสิมีเงินไปเที่ยวเมืองไทยสิมีหยังสิเนาะก็เลยว่าก็ซั่นอันที่แรกน่ะว่าไว้คิดไว้ว่าสิเอาแสนนึงแล้วก็ทองบาท1ว่าซั่นพี่น้องตอนนั้นทองก็บ่แพงดอกจักบาทเท่าใดรู้แต่ว่าบ่แพงบ่ฮอด 20,000 บ่ว่า10กว่าปีที่แล้วเลยเนาะบัดนี้เราผัดอันนี้บัดนี้หั่นเราบัดมีเงินบ่หลายแล้วพี่น้องมีเงินไปบ่พอแหละแต่อีก 50,000 ก็ยังยืมก็เลยบ่เอาทองก็อย่าเอาเงินดีกว่าก็เลยได้เงินนั่นแหละบัดนี้หั่นก็เลยได้เงินบัดทองก็บ่ได้ที่แรกแม่มากว่าจะแต่ง 19,999 เนาะให้มันเป็นเลขดีเลขเก้าไปมาเงินบ่พออีกนั่นแหละเพราะว่าก็ต้องซื้ออยากซื้อกินนะพี่น้องบ่ได้ตัดบ่ได้จัดยิ่งใหญ่ได้พี่น้องจัดธรรมดาแล้วก็ไปเซาสุดๆนั่นหั่นของเจ้าบ่าว 3,000 หรือสุดเจ้าสาว 3,000 หรือว่ารวมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ะ 3,000 ไปเซาเอาแม่มากก็จําบ่ได้คนที่เจ้าของไปเซาอยู่ในตู่เมืองจังหวัดบึงกาฬแล้วคนที่เขาเจ้าเป็นหยังก็คือพี่น้องเป็นเจ้าของเจ้าของร้านที่ให้คนเซาให้คนแต่งหน้าคนเซาสุดแต่งงานน่ะแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าเด้เข้าไปน้ำยางไปน้ำก่อนอีมาอย่าโต๊ะสินากล้องไงเด้อคนเจ้าของร้านที่เฮ็ดแม่อีมาไปเซาสุพรรณกบาเด้มาเมื่อวานนี่ก็มีได้จ้าว่าซั่นมีเมียฝรั่งซะมันบานเพิ่นมาเซาสุดอยู่ร้านเฮานี่ล่ะว่าซั่นมาเซาแล้วก็เพิ่นว่าผัวเพิ่นนั่นให้มาแสนนึงว่าซั่นให้มาแสนนึงบ่แม่นค่าดองได้จ้าให้มาแสนนึงนี่หมายถึงว่าเฉพาะสิเอามาเซาสุดแล้วก็จัดงานนี่ให้แสนนึงให้งบแสนนึงแล้วแต่ว่าเมียนี่สิเอาไปเฮ็ดหยังเซาสูตรบ่ซื้ออาหารซื้อหยังมาเลี้ยงให้งบแสนนึงแต่ค่าดองนั่นแม่เอ้มาก็บ่ได้ถามหรอกเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกเนาะเจ้าของร้านแม่แม่เอ้มาก็ว่าก็เพิ่นก็สิมีเงินแหละจ้าแฟนเพิ่นก็สิมีเงินประจักษ์ล่ะให้ทั้งแสนนึงแต่ว่าเฮานี่แฟนบ่ได้รวยและอีกอย่างเฮาก็สิได้เงินต่างคนต่างคิดบ่คือกันเนาะแม่เอ้มาก็วางสิแหละเพราะอันต่างคนก็ต่างคิดบ่คือกันเนาะก็เพิ่นก็เลยยิ้มเจ้าของนั่นล่ะแต่แม่เอ้มาก็บอกเลยว่าเอาสุดที่แบบว่าบ่แพงเด้อเพราะว่าต่อเพิ่นได้พี่น้องแม่มาเนี่ยต่อราคาสุดเซาเพิ่นนําเพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่ได้ก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยสุดเซาเด้อจ้าเจ้าซื้อมานี่ข่อยรู้อยู่นะว่าราคาประมาณเท่าใดเพิ่นเด้บัดนี้ถ้าเจ้ามาเซานี่โอ้ยถ้าเจ้ามาปล่อยให้เซานี่ถ้าเจ้ายังได้เงินคืนแต่ดุลแล้วลดให้แน่บอกเพิ่นนั่นคันลุงสิได้แม่มาซื้อแบบว่าซื้อเฮาก็บ่ได้ซื้อแพงพี่น้องเดี๋ยวนี้มันก็ถูกเนาะแต่ก่อนน่ะเล่นอินเทอร์เน็ตบ่เป็นบ่รู้ว่าราคาเสื้อผ้ามันเท่าใดนะแม่โอ้ยคันรู้สิไปซื้อเอาแถวประตูน้ําไปซื้อแถวโบเบ้อุดรน่ะชุดแต่งงานนั่นซื้อแล้วก็ได้เป็นของเจ้าของเลยนะแม่พี่น้องตอนแต่งก็บ่ได้อ้วนคูลูจังซี่ได้พี่น้องเอ้ยพอดีงามนี่แหละ55 56น้ําหนักนั่นตอนแต่งตอนนั้นได้ผู้บ่าวฝรั่งแล้วก็ซื้อเขาส่งเงินมาให้เนาะก็เลยกินอาหารหลายก็เลยอ้วกขึ้นจักหน่อยจาก51เป็น55 6ตอนแต่งงานนั่นเรื่องค่าดองน่ะแม่มาว่ามันบ่จําเป็นว่าพี่น้องว่าเฮาสิได้หลายได้น้อยหรือได้บ่ได้นะแม่หมายถึงว่ามันเอาที่ความรักของเฮานี่ใส่กันเนาะว่าฮักกันแท้บ่ซะแล้วแต่ว่าคันได้ก็ดีคือกันได้จ้ะก็คือแบบว่าเฮาก็ได้เข้ากระเป๋าเฮามันบ่พี่น้องก็คือก็ดีนั่นแหละจ้ะได้ก็ได้ถามว่ามันสําคัญบ่มันก็บ่ได้สําคัญดอกสําคัญที่ความรักนั่นแหละคือแม่มาเว้าแต่ว่าคันได้แล้วก็ดีนั่นนะบ่มีผู้ใดบ่อยากได้เด้เนาะเงินเนาะถ้าเจ้าว่าบ่พี่น้องบายตาย
แต่ว่าแม่มากก็บ่ได้เว้าเด้อจ้าบ่ได้เว้าว่าหมายถึงว่าผู้ใดได้ผัวฝรั่งหรืออย่างบ่ได้คาดองหรือจะผัวคนไทยก็จะบ่ได้คาดองเนาะมึงหมายถึงว่ามึงเว้าให้กูบ่โอเคบ่ดีบ่ได้เว้าไผเด้อจ้าหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับความพอใจหรือบางคนก็ว่าฮักผัวแฮงได้ก็ไปแล้วฮักกันแฮงก็ฉันบ่ดําเถอะก็ได้เฮาอยู่ด้วยกันในความฮักก็มีจังซี่พี่น้องเออบางคนก็บ่ได้เอาคาดองคาหยังก็มีซุมื้อนี่ให้แฮงท่านสบายนะพี่น้องเนาะคาดองนั่นหาซอยกันได้ซุมื้อนี่หั่นผู้ชายผู้หญิงเจ้าบ่าวเจ้าสาวหาคาดองใส่กันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสมัยมันใหม่ของมันด้วยจ้าเด้อพี่น้องบ่ได้ว่าผู้ใดด้วยจ้าได้บ่ได้ก็ได้เดี๋ยวไส้เหลียวขัวได้พี่น้องย่านคนอย่างมานี่แหละทางนี้ก็ไปทางอันไปทางอย่างนี้พี่น้องทางทางภูเขาลูกเล็กๆที่แบบกำลังขึ้นพอขึ้นได้นั่นแหละทางนี้ก็ไปกระท่อมน้อยที่แม่เอม่ามักไปนั่งอยู่กระท่อมกินกาแฟเว้าเด้อพี่น้องทางนี้ก็คือทางแม่เอม่ามาเมื่อกี้นี่แหละมาทางใหม่ทางนี้บัดนี้ทางนี้ก็คือทางสิไปบ้านได้จ้ะวันนี้น่ะเออคือมันไปได้2ทางทางนี้ก็ไปได้แต่ว่าแม่เอม่าสิไปทางนี้พอใกล้จะมื้อนี้สิออกบ้านบ่ประมาณชั่วโมงนึงบ่ออก 2-3 ชั่วโมงเลยจ้ะพี่น้องพอว่าบ่อยากอยู่ดุนมื้อนี้อยากพุ่นไปดังไฟฝิงอยู่ในเฮือนมันแหละพี่น้องนั่นแหละจ้าก็คือมาเว้าบันฟังนี่แหละว่าจังได๋แม่เอม่านี่ได้คาดองบ่เมียฝรั่งบางคนก็จะก็อยากรู้เนาะบ่อยากรู้ก็ย่านั่นแหละจ้าบ่มีแนวเฮ็ดแนวเว้าบันฟังแล้วก็มาฟังบ่อยากรู้ก็ต้องมาฟังก็คือได้ด้วยจ้าแต่ว่าก็ฟังเด้อผู้ใดเว้าให้แม่เอม่าก็ได้แม่เอม่าก็บ่ได้ยืมก็คือยืมก็ทําบ่ยืมน่ะจะยืมแต่ว่าความหมายที่เขาจะว่าให้แม่มาก็คือยืมแล้วแบบเอาไปใช้คืนแล้วแม่มาก็บ่ได้ค่าดอกนะพี่น้องบ่ได้จ้าก็ยืมแล้วเพิ่นก็ส่งเงินให้คืนก็ได้คือเก่านั่นแหละจ้าพี่น้องอันเมื่อเดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้ว่ามันได้ยินเสียงเด็กน้อยคันน้อยอนุบาลมาที่นี่นะพี่น้องเออนั่นล่ะก็คือให้แม่ 30,000 นั่นแหละพี่น้องให้แม่ 30,000 พอก็บ่ได้ให้คือว่าเพราะว่าเพิ่นก็ดิสมอลีแล้วเนาะพอก็ได้ก็เลยบ่ได้ให้นะจ้ะหมายถึงว่ารอบแรกก็ให้แม่รอบที่2นี่รอบแรกนี่ให้แม่เบิดแต่งกับอําพอของลูกแต่ว่ารอบ2นี่เจ้าของไปตัดสินใจเองเลยว่าสิให้แม่บ่ให้บ่ก็ให้แม่แต่ว่าแม่มากก็บอกคุณสาเด้พี่น้องบอกแล้วว่าเงินที่ได้มาด้วยสันให้แม่สันน่ะ 30,000 เงินที่เธอแต่งงานกับสันน่ะว่าแล้วก็เหลือหันสักฝากให้พี่เอสให้พี่ออยน้ําแน่แล้วก็ฝากไว้สันแน่เออๆแล้วก็ว่าสันก็ให้เธอแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอเสียไปเฮ็ดหยังเพราะว่าก็เคยได้ยินปัญหาบางคนว่าพวกปัญหาค่าดองเขาอย่างฝรั่งบ่เข้าใจนะเขาคิดว่าเฮานี่ขายลูกกินอีหยังได้มั้ยพี่น้องบางคนก็มีปัญหาฝรั่งบางคนก็บ่เข้าใจอีหลีก็บ่ว่าเขาดอกเนาะพี่น้องเขาจะบ่ได้เกิดเมืองไทยเออแต่ว่าแม่เอม่านี่บ่มีปัญหาเด้อเพราะว่าก็ที่บ่มีปัญหาอาจจะเอาน้ําเล่าบ่หลายแน่คือว่าหั่นแหละเออแล้วก็เลยบ่มีปัญหานั่นแหละจ้าอันขอบบุญขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่เอม่าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่คลิปนี้ก็พอสําเร็จหัวงอกเป็นผู้เฒ่าแล้วคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่เอม่าใหม่สวัสดีจ้าอุ๊ยสวัสดีงามมื้อนี้เพราะว่ากล้องมันได้สวัสดีอีกรอบนึงด้วยจ้าเพื่อนโอ้ยผมเพียงบางมานี่บ๊ายบายรักทุกคนนะคะเหมือนพี่เบิร์ดน่ะ จบแล้วก็บอกจบได้คลิปอะไรเมื่อบอกนี่นะเมื่อรอดอุโมงค์อันต้นไม้มื้อนี้ก็ฮอดเงินแม่เอม่า